สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมช่วงบ่ายๆอย่างนี้นะครับในนิทรรศการ J Anime Movie นะครับ Anime Animans นะครับผมก็มาถึงช่วงที่เรารอคอยแล้วครับเป็นการเสวนานะครับในหัวข้อทิศทางอนิเมะนะครับจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคตเห็นตรงนี้มีเขาเรียกว่าทุกเพศทุกวัยเลยนะครับเราจะมาหัวล้ำลึกกันว่าอนิเมะในประเทศญี่ปุ่นรวมถึงอนิเมะในประเทศไทยเรามีประวัติศาสตร์การชมหรือว่าการปรากฏการณ์ต่างๆยังไงบ้างนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับผู้เชี่ยวชาญ2ท่านนะครับเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับขอเชิญนะครับผมดีเจบูนะครับจาก J Channel นะครับและสำนักพิมพ์ลักพิมพ์และพี่นันจิรนันนะครับผมจิระบุญญานนท์นะครับสุดยอดแฟนแท้การ์ตูนญี่ปุ่นยุคคลาสสิกครับผมสวัสดีครับ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 วันนี้ก็ทางดีเคบายินดีมากเลยที่ได้ทั้งคู่มาเป็นวิทยากรก่อนอื่นต้องแนะนำอยากให้ทั้ง2คนแนะนำตัวก่อนว่าแบบในวงการอนิเมะเนี่ยเราได้ทำงานด้านไหนมาบ้างฮะโอเคให้บูก่อนให้บูก่อนครับผมก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นภาพรวมที่เกี่ยวกับวงการแบบประมาณสื่อเกี่ยวกับญี่ปุ่นแล้วก็อนิเมะมังงะประมาณนี้ละกันนะครับผมตอนนี้ทำงานอยู่เป็นฝ่ายประสานงานการตลาดที่บริษัทรักพิมพ์พับลิชชิ่งนะครับผมเป็นบริษัทผลิตหนังสือการ์ตูนในประเทศไทยบริษัทหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็มีรายการอยู่ทาง J Channel นะครับผมช่วงวันเสาร์อาทิตย์ Happy Weekend นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะฮะเป็นผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับผมครับผมแต่พี่นันนอกจากเรารู้จักพี่นันจากการเป็นสุดยอดแฟนแท้การ์ตูนญี่ปุ่นยุคคลาสสิกแต่นอกจากแบบเขาเรียกว่าตอบปัญหาเก่งแล้วพี่นันยังได้คลุกคลีอยู่ในวงการการ์ตูนหรือแอนิเมชันด้านไหนบ้างครับคือจริงๆเล่าตามตรงนะครับเป็นยูสเซอร์หรือเป็นฝ่ายเสพเลยเป็นฝั่งประชาชนเนี่ยก็คือเป็นฝั่งที่แบบไม่เกี่ยวกับฝ่ายผลิตเลยแต่เราดูอย่างเดียวดูเยอะแต่ดูเยอะดูจนเชี่ยวชาญเราดูเป็นบ้าเป็นหลังดูจริงจังดูไปดูมาจนกลายเป็นแฟนพันธุ์แท้เท่านั้นเองแต่ว่าพอหลังจากเป็นแฟนพันธุ์แท้เนี่ยข่าวเนี่ยลึกเลยลึกขึ้นมาอีกหน่อยเพราะว่าพอเป็นแฟนพันธุ์แท้ทุกคนจะตั้งคำถามว่าคุณต้องรู้คุณต้องเป็นกูรูอ่ะถามเรื่องประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นก็ต้องตอบได้ถามเรื่องนิเมะต้องตอบได้ถามเรื่องมังงะต้องตอบได้และสุดท้ายก็จะต้องมีรายการนู้นรายการนี้ก็เชิญในฐานะที่เราเป็นแฟนพันธุ์แท้ครับหลังๆก็จะมีเคยทำรายการร่วมกับบู๊ด้วยอนิเมะมันมากอนิเมะตอนนั้นของทางแก๊งการ์ตูนครับครับผมก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอนิเมะเนาะแต่ละซีซั่นแต่ละยุคแต่ละสมัยประมาณนั้นครับก็เรียกว่าทั้งสองคนนี้เป็นคนต่างยุคต่างสมัยแต่เขาเรียกว่าพอมาดูอนิเมะแล้วเขาเรียกว่าคุยกันทุกคออนิเมะนี่มันไม่มีอายุนะไม่มีอายุนะถ้าใจเราชอบเนี่ยอายุเท่าไหร่มานั่งคุยด้วยกันทั้งหมดอันนี้คือข้อดีข้อดีแต่อายุไม่มีผลแต่เขาเรียกว่าการดูอนิเมะเรื่องแรกของแต่ละคนเนี่ยเท่าที่ย้อนจำความไปได้เนี่ยนะครับอนิเมะเรื่องแรกที่เราดูเนี่ยเรื่องอะไรให้พี่นันก่อนเพราะพี่นันน่าจะได้มีประสบการณ์มากกว่าเราสองคนของผมเก่ามากนะฮะก็คืออนิเมะยุคแรกบ้านเรามาทางทีวีก่อนยุคผมก็ต้องทันหน้ากากเสือไม่รู้ใครทันหน้ากากเสือหน้ากากเสือไหมครับหน้ากากเสือเป็นนักมวยปั้มเป็นนักมวยปั้มครับนักกากเสือเป็นนักมวยปั้มที่เป็นเด็กกำพร้านะฮะแล้วก็ไปเข้าถ้ำเสือแล้วก็ไปแข่งมวยปั้มแล้วก็กลับใจจากนักมวยปั้มที่เป็นฝ่ายอธรรมมาเป็นฝ่ายธรรมะเรื่องราวดีมากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจในยุคนั้นเนี่ยเป็นการ์ตูนแนวฮีโร่ก็คือเป็นคนที่แบบเป็นตัวอย่างแบบอย่างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้เยอะมากๆนะครับครับก็มีอิทธิพลกับเรามากเหมือนกันก็ต้องย้อนไปไกลหน่อยตอนนั้นบอกว่าดูทางทีวีช่องอะไรครับพี่ตอนนั้นเนี่ยมันมีอยู่2ช่องนะครับเวลาถ้าพูดถึงหน้ากากเสือต้องพูดอีกช่องนึงก็คือมีช่อง7กับช่อง4บางขุนพรมช่อง4บางขุนพรมรู้จักมั้ยครับเก่ามากเพราะว่าช่อง4บางขุนพรมตอนนี้ไม่มีแล้วแต่บอกอย่างนั้นก็ไม่ถูกเพราะว่าปัจจุบันก็คือช่อง9อสมทนั่นแหละตอนนี้ต้องเรียกว่าโมเดิร์นไนน์โมเดิร์นไนน์เอ็มคอร์ดเปลี่ยนมา3ยุคแล้วโอเคอ่ะน้องบูล่ะเรื่องแรกโอ้จะบอกว่าด้วยความที่สมัยนั้นนะครับมันดูเยอะมากนะฮะจำความก็จะแทบจะไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเอาเรื่องที่เด่นๆใช่ไหมฮะที่แบบดูแล้วเราจะติดเอาเป็นอนิเมะก็ตอนนั้นผมดูเรื่องยามาโตะทาเครุเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเรื่องที่เอาตำนานยามาโตะทาเครุอะครับที่สู้กับโอโรจิ
ถ้าเกิดใครที่เคยแบบตามตำนานยุคเก่าๆแบบยุคตำนานที่แบบพูดถึงอาวุธศักดิ์สิทธิ์3ชิ้นที่มีดาบมีกระจกแล้วก็มีลูกแก้วป่ะถ้าผมจำไม่ผิดประมาณนั้นแล้วตัวเอกจะเป็นยามาโตะทาเครุเป็นหุ่นยนต์เป็นเด็กผู้ชายที่ขับหุ่นยนต์ในตำนานที่ชื่ออายามาโตะอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ตอนหลังก็จะมีการรวมร่างกับสัตว์เทพต่างๆบาๆๆอะไรอย่างงี้ซึ่งเรื่องนี้มีการทำเป็นภาพยนตร์คนแสดงด้วยนะครับผมเพิ่งมารู้ทีหลังแต่ในยุคนั้นก็คือดูแล้วเราก็จำไม่ค่อยได้แล้วตอนหลังก็มีการไปหาเทปวิดีโอมาดูซ้ำเล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ดูไม่จบแล้วกันดูไม่จบเป็นว่าเป็นครั้งแรกที่ดูก็คือช่วงที่ทำให้หยิบดาบขึ้นมาถือเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนในเรื่องอะไรอย่างงี้แล้วก็เลยแบบจำความได้ตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นก็ไปสายมังงะซะเยอะหน่อยสายมังงะเนอะใช่ครับครับผมก็เขาเรียกว่าแต่ละคนก็เรื่องแรกไม่เหมือนกันนะครับผมอยากให้แต่ละคนลองเล่าประวัติศาสตร์ก่อนอย่างให้ถ้าพี่นันให้พี่นันเล่าเรื่องอนิเมะในญี่ปุ่นในอดีตของญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นมายังไงก่อนที่มันจะมาประเทศไทยเนี่ยอนิเมะในญี่ปุ่นจริงๆแบ่งเป็น3ช่วงนะถ้าเล่าจริงๆมันยาวเล่าย่อๆครับช่วงก่อนสงครามโลกก่อนช่วงก่อนสงครามโลกเนี่ยกี่ปีนะครับพี่50ปีนานมากนานมากยุคสมัยเมจิรู้จักมั้ยฮะนมใช่มั้ยครับหลังเรียวมาสากาโมโตะเป็นฮาเลยคือยุคนั้นน่ะจริงๆแล้วญี่ปุ่นถูกอเมริกาบังคับให้เปิดประเทศไปแล้วแล้วหลังจากนั้นก็มีการแบบต่อต้านกันต่างชาติไปจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นรัฐบาลเมจิอเมริกากับญี่ปุ่นก็สัมพันธ์กันมากแล้วพออเมริกาเริ่มมีอนิเมะครับญี่ปุ่นก็เริ่มมีบ้างคือเขาไม่ยอมแพ้หรอกเขาก็พยายามที่จะหัดทำในยุคนั้นอนิเมะเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสั้นๆง่ายๆมากถ้าดูแบบบ้านเราเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันเด็กๆมากเลยแต่ตอนนั้นในยุคเริ่มต้นมันเป็นอะไรที่โอ้โหโคตรว้าวมากและหลังจากนั้นยุคที่2เนี่ยอนิเมะในญี่ปุ่นคือยุคสงครามครับอันนี้แม้ถูกใช้ในการประกอบโฆษณาชวนเชื่ อทางการทหารด้วยนะครับไปถึงขนาดนั้นเลยเป็นเรื่องอะไรนะโมโมทาโร่อะไรสักอย่างป่ะใช่ใช่โมโมทาโร่ถ้าเกิดใครค้นคว้าจริงๆอ่ะจะเคยเจอที่เป็นโมโมทาโร่แล้วก็แบบออกไปลบมีภาพให้ดูอยู่ในนิทรรศการเนี่ยใครไปดูได้ด้วยเจ๋งมากเลย คือเรื่องนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ยากกับการค้นคว้านะครับใครสนใจจริงๆเนี่ยเข้าไปค้นดูได้เป็นอนิเมะที่เกี่ยวกับเรื่องของการปลุกใจนะครับพอหลังสงครามโลกผ่านไปคราวนี้เริ่มเข้ามาสู่ยุคที่ใกล้เคียงเราละครับพอหลังสงครามโลกเนี่ยมันมีช่วงเวลาของสองทัมมิ่งอนิเมะที่มาจากหนังอนิเมะที่มาจากหนังใช่อนิเมะมาจากหนังกับอนิเมะที่มาจากทางทีวีครับจากหนังเนี่ยหนังเรื่องแรกก็คือนางพญางูขาวของโตเอแอนิเมชันเขาเป็นคนทำเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเอเนี่ยถือว่าเริ่มทำมาตั้งแต่เขาโคกับฮ่องกงอยู่แล้วแล้วก็เพิ่งทำเรื่องนางพญางูขาวไปประมาณทำหนังนะครับตอนปีน่าจะประมาณปี56 1956แล้วเขาก็เลยแบบอารมณ์ประมาณว่าอ่ะเดี๋ยวเอาเรื่องนี้มาทำเป็นหนังก็กลายเป็นหนังแอนิเมชันฉายทางภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับนางพญางูขาวปี1958ครับอันนี้คือครั้งแรกเลยอนิเมชันถ้าเกิดสมมติว่าเราพูดกำลังจะไปดู Your Name เราก็ควรจะรู้ว่าครั้งแรกเนี่ยหนังเรื่องแรกที่อยู่ในโรงภาพยนตร์คือเรื่องอะไรฉายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยรู้ไว้สักนิดมันก็ไหนๆเราสายนี้แล้วนะครับก็ควรจะรู้ก็เลยเอามาฝากกันนะครับแล้วอีกอันก็คืออนิเมทีวีอนิเมทีวีเนี่ยก็ต่อมาจากตอนที่อเมริกาทำทีวีขาวดำขึ้นมาทีวีขาวดำพอมีเสร็จปั๊บสั่งซื้อเข้าไปก็ต้องมีสถานีโทรทัศน์ใช่ต้องมีพอมีสถานีโทรทัศน์เสร็จปั๊บคราวนี้การ์ตูนก็เริ่มเกิดครับการ์ตูนเริ่มเกิดแล้วทีนี้เขาก็ไล่จากอเมริกามาประมาณ5ปีนะครับครั้งแรกเนี่ยประมาณปี1961กี่ปีแล้วก่อนหน้านั้นมีนิดนึงก่อนหน้านั้นมีนิดนึงคือแต่มันก้ำกึ่งเขาไม่ได้ถูกบันทึกประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการเนื่องจากว่าเป็นกึ่งเล่านิทานประกอบภาพครับเพราะว่าคนเล่าเขายังออกมาเล่าอย่างเงี้ยแล้วก็เล่าไปพร้อมๆกับเป็นการ์ตูนเป็น3ตอนเปี่ยวเรื่องหนังฟ้าฉายทางฟูจิทีวีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการ์ตูนที่เป็นหนังเลยอ่ะที่เป็นแบบหนังแบบเป็นตอนยาวอะไรเงี้ยก็เริ่มค่อยๆออกมาเรื่องแรกที่เป็นตอนยาว30นาทีเป็นเรื่องของทาซานทาซานเป็นทาซานก็เอาเขาเรียกว่าเอาเนื้อเรื่องคลาสสิกของวรรณกรรมมาทำเนื้อเรื่องคลาสสิกมาทำก่อนหน้านั้นมีการ์ตูนสั้น3นาทีครับเป็นแบบอันนี้ออกมาประมาณ2ซีซั่น2ปีอันนี้เป็นจุดที่เป็นตัวจุดประกายที่ทำให้ทีวีมีความรู้สึกว่าเออแอนิเมชันมีคนดูเยอะนี่เรตติ้งดีเขาก็เลยมาทำพอเ
พอประมาณปี1961ตัวนี้ทำออกมาก็ใช้ได้การตอบรับเยอะคราวนี้การแข่งขันสูงขึ้นแล้วก็เริ่มจะมีการมองหาคอนเทนต์ในการทำการ์ตูนช่วงแรกๆเนี่ยการหาคอนเทนต์จากการทำการ์ตูนยังไม่ได้มาจากมังงะมาจากที่ไหนครับพี่ก็คือมาจากของเมืองนอกนะครับอย่างทาซานนี่ไม่ใช่ของญี่ปุ่นแน่นอนล่ะนะครับหรือเรื่องของนางฟ้าก็ยังไม่ใช่เอามาจากนิทานตำนานเลยส่วนใหญ่อะไรเงี้ยเอามาจากมังงะครั้งแรกจริงๆเนี่ยคือปี1963 1963 45ปี55ปีอืม55ปีกำลังครบ55ปีปีนี้พอดีปี1963เนี่ยตอนนั้นเนี่ยคิดว่าหลายคนคงจะรู้จักอาจารย์ทาชิกะโอซามุนะครับสุดยอดปรมาจารย์ด้านมังงะใช่คือพอโตเอเนี่ยเขาไปผลิตการ์ตูนสถานีอื่นถ้าเกิดอยากจะผลิตจะไปใช้จ้างโตเอไม่ได้ละถูกไหมครับมันผูกขาดไปแล้วเขาต้องหาคนผลิตคนอื่นคราวนี้ใครที่ใกล้การ์ตูนมากที่สุดก็คืออาจารย์เทสกะซึ่งอาจารย์เทสกะเนี่ยโอ้โหลูกศิษย์เยอะแยะเลยกว้างขวางเขามาตั้งมุชิโปรนะครับครับมุชิโปรเนี่ยก็คือบริษัทที่เป็นโปรดักชันอันแรกและทีมงานชุดแรกเนี่ยขอบอกเลยกิตติมศักดิ์ทั้งนั้นเลยนะอาจารย์ฟูจิโกะก็ด้วยนะผู้เขียนโดเรมอนคนเขียนโดเรมอนอาจารย์อิชิโนมุริโชทาโร่นี่คือรุ่นบุกเบิกในการทำมุชิโปรดักชันเลยและเรื่องแรกที่ทุกคนมาช่วยกันทำก็คืออะตอมเจ้าหนูปรามานูพอเริ่มเสร็จปั๊บคราวนี้ฮิตติดลมเลยครับติดลมเรื่องที่1มาเสร็จปั๊บเรื่องที่2มาสิ่งน้อยเจ้าป่าโอ้โหทุกเรื่องของอาจารย์ทิชกะครับเอามาทำเป็นแอนิเมหมดทางทีวีแล้วก็ประสบความสำเร็จสักเซสเลยสำเร็จมากแล้วแอนิเมชั่นก็บูมจริงๆตอนไหนก็บูมตอนอาจารย์ทิชกะนั่นแหละคือก่อนหน้านั้นเป็นโลคอลเฉพาะในญี่ปุ่นคือฉายเฉพาะในญี่ปุ่นฉายแล้วจบเลยแต่ของอาจารย์ทิชกะเนี่ยอะตอมหรือเจ้าหนูปรามานูเนี่ยเป็นอนิเมะเรื่องแรกที่ออกไปขายต่างประเทศด้วยเรื่องแรกที่ขายคือออกไปบุกเบิกขายต่างประเทศแล้วไม่พอขายต่างประเทศไม่พอเริ่มต้นในอเมริกาเรตติ้งดีในอเมริกาต่างหากดังนั้นไปเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นเริ่มต้นศักราชของอนิเมชันที่ออกสู่ตลาดทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลำดับของมันจะไม่ค่อยเหมือนกันหลายๆคนจะประจำว่าอะตอมเป็นอนิเมะเรื่องแรกทีวีทางทีวีเรื่องแรกของญี่ปุ่นอันนี้ไม่ใช่นะแต่ว่าถ้าเกิดนับว่าเป็นอนิเมะที่ทำจากการ์ตูนหรือทำจากมังงะเนี่ยอันนี้เรื่องแรกเพราะก่อนหน้านั้นมันมีอีก 2-3 เรื่องนะครับอันนี้เป็นเรื่องคนรู้นี่ครบ3ยุคแล้วนะพี่ลองมาย้อนมาในประเทศไทยบ้างน้องบูถ้าอย่างน้องบูมีประสบการณ์ในอดีตในเขาเรียกว่าถ้าเป็นยุคเราเนี่ยเริ่มต้นดูอนิเมะต้องดูจากที่ไหนบ้างถ้าเกิดเอาเป็นแบบยุคเจเนเรชันเจนผมเนาะเจนประมาณเจนผมเนี่ยครั้งแรกเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกับช่อง9การ์ตูนช่อง9การ์ตูนซึ่งปัจจุบันยังมีอยู่ไหมช่อง9การ์ตูนตอนนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นโมเดิร์นไนน์เนาะแล้วก็ยังมีแต่ก็ยังมีการ์ตูนนะยังมีการ์ตูนอยู่นะครับยังมีฉายอยู่เสาร์อาทิตย์อยู่ใช่ครับผมแต่ก็เลทด้วยความที่เลทของการ์ตูนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเลยเจเนเรชันของคนในยุคนี้เข้าไประดับนึงก็เลยรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ไปเปิดดูเท่าไหร่อย่างเช่นบางครั้งฉายการ์ตูนสำหรับเด็กคือปกติญี่ปุ่นเขาก็มีเลทอยู่แล้วนะครับผมว่าจะมีการ์ตูนผู้ใหญ่ดูการ์ตูนเด็กวัยรุ่นดูคนทำงานดูหรือเด็กเล็กดูอะไรอย่างงี้ซึ่งส่วนใหญ่ของช่อง9ก็จะมีประมาณนึงที่เข้ามาฉายนะครับผมแล้วก็หลายๆเสียงก็จะมีเสียงบ่นกันมาว่าทำไมฉายทีวีต้องมีการเซ็นเซอร์อะไรประมาณนั้น ซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ครับผมเรียนตามตรงว่าเป็นส่วนของการรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อนั้นๆแล้วกันใช้คำนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งเราบอกว่าเอ้ยเห็นชุดว่ายน้ำประมาณนี้ธรรมดาชิลๆไม่เห็นมีอะไรเลยทำไมต้องมาเซ็นเซอร์ไอ้ทำไมต้องเซ็นไอ้นั่นเซ็นไอ้นี่อะไรอย่างนี้บางทีก็คือด้วยความที่เราไม่รู้จริงๆว่าจะมีใครหรือซัมบอดี้ที่จะมาแบบเอ้ยอาจจะมองเราไม่ดีหรือมองว่าสื่อตรงนี้ต้องการคุกคามหรือต้องการที่จะแสดงออกด้านแบบเพศหรือความรุนแรงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นช่องต่างๆก็คือต้องรับผิดชอบในส่วนนี้กันไปนะครับผมอันนี้ก็อยากจะเรียนให้เข้าใจตรงกันไว้ด้วยเริ่มต้นจากช่อง9แล้วช่อง9ช่อง9ครับผมแต่จริงๆรู้สึกว่าถ้าย้อนกลับไปจริงๆก่อนหน้านี้อีกหน่อยนึงเนาะพี่นันใช่ไหมจะมีมากกว่านั้นอีกก็คือช่อง4บางขุนพรหมช่อง4ก็ช่อง9นั่นแหละช่อง9ใช่ไหมแต่เมื่อเป็นชื่อเก่าเขาถูกไหมครับชื่อเก่าเขาแล้วเรื่องแรกๆนี่บอกตามตรงผมเกิดไม่ทันเลยล่ะ
ได้ยินว่าอะไรนะเจ้าหนูซามูไรป่ะใช่ไหมพี่ตอนแรกชื่อไอ้หนูซามูไรแต่จริงๆเป็นที่รู้จักกันก็คือไอ้หนูลมกดไอ้หนูลมกดก็คือจริงๆก็คือเป็นคือเรื่องฟูจิมารุฟูจิมารุเนี่ยก็เป็นนินจาแต่ว่าตอนแรกคนที่ตั้งเนี่ยเขาไม่รู้ความแตกต่างระหว่างนินจากับซามูไรมันเป็นคนละฐานันดรกันก็มีคนที่ไปถกเถียงมันก็เลยไปชะงักอยู่สุดท้ายเนี่ยคนตั้งก็เลยเอาแบบไม่ต้องพูดถึงนินจาไม่ต้องพูดถึงซามูไรอ่ะไอ้หนูลมกดจบเลยจบมันเร็วเร็วแน่นอนจบตัวละครนี้เร็วว่องไวนี่เราพูดอยู่ถึงในพาร์ทในทีวีกันเยอะเราอยากรู้แบบอย่างเช่นในโรงภาพยนตร์ในไทยเนี่ยมีแอนิเมชันเริ่มเข้าโรงจริงๆเมื่อไหร่พอทีวีเข้าโรงครั้งแรกเป็นโดราเอมอนโดราเอมอนผมก็จำได้ว่าเป็นโดราเอมอนภาคหนังโรงเหมือนเคยดูเหมือนกันใช่ครับพ่อคุณแม่เข้าไปดูโรงสมัยก่อนเอเป็กมั้งตอนนั้นฉายอยู่ประมาณ4โรงมีที่4ย่านมีตรงเพชรบุรีตัดใหม่ครับนะครับเพชรบุรีตัดใหม่ที่โรงหนังเมโทรครับผมไปดูตรงนั้นตรง4ย่านเนี่ยแล้วก็มีอีกที่หนึ่งจำชื่อไม่ได้ฉายตอนเนี้ยประมาณกลางๆปีเนี่ยเอาไดโนเสาร์ของโนบิตะมาฉายก่อนใช่ใช่เรื่องอะไรประมาณนั้นแล้วก็ภาค2มาฉายต่อเลยติดกันเลยเพราะมันฮิตมากตอนนั้นโดราเอมอนฮิตมากถึงขนาดลงในหนังสือพิมพ์โอ้เป็นการ์ตูนเรื่องแรกที่ในไทยรัฐลงในเดลีนิวลงซึ่งแล้วหลายๆค่ายเอามาลงมาหมดเลยโอเคแล้วน้องบูได้ดูแอนิเมะในโรงหนังเรื่องแรกเรื่องอะไรพอนึกออกไหมเรื่องแรกเนี่ยน่าจะเป็นโดราเอมอนนี่แหละครับแต่ไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ภาคเดียวกับที่พี่นันแน่ๆเพราะว่าฉายครั้งแรก25 ใช่ไหมฮะยังไม่เกิดครับเพราะฉะนั้นแล้วก็น่าจะเป็นโดราเอมอนภาคเดี๋ยวนะผมเหมือนหุ่นเหล็กยังไงไม่รู้อ่ะเหมือนช่วงหุ่นเหล็กหรืออัศวินเวทมนต์อะไรพวกนั้นนะฮะกับเรื่องอะไรนะญี่ปุ่นยุคดึกดำบรรพ์น่ะที่ตอนนั้นสัตว์สามตัวที่เอาสัตว์มาผสมกันน่ะผมจำได้ประมาณนั้นลับๆคาๆอย่างนั้นน่ะไปดูด้วยความทรงจำเลือนลางครับเพราะตอนเด็กหลับในโรงหนังจะจำไม่ค่อยได้ซึ่งสมัยก่อนที่จริงคนก็คงพาเด็กเข้าโรงหนังน้อยเพราะว่าโรงหนังมันก็มีน้อยด้วยสมัยก่อนสมัยนั้นโรงหนังน้อยนะแล้วเด็กๆ เวลาที่ไปดูการ์ตูนเนี่ยผู้ใหญ่ไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่ยุคนั้นเป็นยุคบุกเบิกของเด็กๆที่อยากไปดูต้องถอดสังขารเก็บตังค์แล้วไปดูกันเองครั้งแรกที่ไปดูที่โรงหนังเมโทรเนี่ยประทับใจมากคือเด็กเต็มไปหมดเลยครึ่งหนึ่งมีผู้ปกครองพามาอีกครึ่งหนึ่งนี่มากันหน้าตะหลอนมากันเองเก็บตังค์มาดูกันเองนัดกันมาดูกันเองเป็นสังคมการ์ตูนครั้งแรกที่ได้เจอโอ้มีคนชอบการ์ตูนเหมือนเรานี่นะครับปกติเนี่ยสมัยยุคนั้นเนี่ยกลับบ้านอ่านการ์ตูนเต็มที่เจอเพื่อนที่โรงเรียนบ้างสองสามคนเพราะนั้นมันเป็นโซเซตี้ที่ใหญ่มากตอนที่แบบไปดูหนังแล้วแบบเจอคนที่ชอบการ์ตูนเต็มไปหมดดูคึกคลื้นมากซึ่งแอบถามเมื่อกี้คนดูการ์ตูนสมัยก่อนยังเป็นเน้นเด็กผู้ชายหรือเปล่าเห็นจริงๆมันแบ่งภาคกันนะฝั่งนั้นเนี่ยการ์ตูนฝั่งผู้หญิงก็มีเยอะสมัยนั้นมีกิฟมีโอ้โหการ์ตูนผู้หญิงเขาเกิดก่อนเราอีกนะเหรอครับเพราะว่านี่คือยุคอดีตอยู่นะตอนที่พี่เริ่มอ่านการ์ตูนเนี่ยพี่จำได้เลยมีพี่ผู้หญิงที่เขาเรียกว่าแก่กว่าพี่ประมาณ2ปีเพราะยุคนั้นเนี่ยก่อนที่พี่จะเริ่มอ่านเนี่ยพี่ไปอ่านการ์ตูนผู้หญิงก่อนคำสาปฟาโรอ่านจากบ้านเพื่อนพี่ผู้หญิงเนี่ยก็ติดกันมาตั้งแต่ประมาณปี2โอ้ยปี18ก็มีแล้วเป็นเล่มใหญ่ๆเลยเนี่ยไม่เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กตอนนั้นยังไม่เริ่มยุคพ็อกเก็ตบุ๊กแล้วค่อยๆมาเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กคือการ์ตูนผู้หญิงก่อนเราโอ้เป็นอย่างนั้นไปใช่จำได้เลยว่าก่อนเราเพราะว่าพอเริ่มการ์ตูนผู้ชายเนี่ยมันคือในยุคนั้นเนี่ยวิบูลย์กิจยังไม่เริ่มเลยการ์ตูนผู้หญิงตอนนั้นที่เริ่มเนี่ยอีกค่ายนึงโอ้โหคำสาปฟาโรการ์ตูนผู้หญิงเขาไล่กันมามีกิฟต์มีอันนี้จนกระทั่งวิบูลย์กิจเกิดมิตรไมตรีเกิดมาเกิดตอนหลังตอนที่เริ่มมีทีวีไลน์การ์ตูนที่เป็นการ์ตูนฮีโร่ยอดมนุษย์ไอ้มดแดงใช้ทั้งวิดีโอซื้อวิดีโอ VHS อันนั้นเริ่มก่อนเนี่ยพวกรุ่นพี่เขาเนี่ยจะสังเกตเลยว่าถ้าเป็นรุ่นใหญ่กว่าเราแล้วชอบไอ้มดแดงชอบยอดมนุษย์จีบังโอ้ยังจีบันยังไม่มาหมดแดงก่อนเนอะจีบันนี่ต้องบูทันจีบันนี่ยุคผมประมาณช่วงประมาณไม่เกินสิบกว่าครับซึ่งพอเราพูดถึงเรื่องพวกนี้พอเราพูดถึงอนิเมะมันก็จะหนีแมงมังงะหรือว่าหนีไลฟ์แอคชั่นยากอะมันเป็นเซอร์เคิลกันอยู่มันเป็นเซอร์เคิลมันวงกันจริงๆต้องบอกว่าสื่อยุคก่อนมันไม่เหมือนยุคปัจจุบันที่ว่าเรียกว่าอะไรนะงานอดิเรกของทุกคนในสมัยก่อนถ้าย้อนไปยุคแบบยุค90น่ะเราก็จะมีดูทีวีอ่านหนังสือการ์ตูน
ดูทีวีอ่านหนังสือการ์ตูนยังไม่มีอินเทอร์เน็ตว่างั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับพอมีอินเทอร์เน็ตปุ๊บอินเทอร์เน็ตมันถูกแยกย่อยออกไปเป็นพอมีอินเทอร์เน็ตเล่นอินเทอร์เน็ตเล่น Facebook เล่น Twitter เล่น LINE เล่นเว็บบอร์ดเปิดดู YouTube ทุกอย่างมันถูกกระจายออกไปหมดหมายความว่าเมื่อก่อนสมมติว่าเราจะดู YouTube ย้อนไปสมัยก่อนเราไม่มี YouTube เราดูทีวีช่องเก้ามาฉายดูแต่ฟุตบอลก็ต้องคิดแต่ฟุตบอลเหมือนกันทั้งบ้านทั้งเมืองถูกต้องครับพอวันเสาร์อาทิตย์ปุ๊บวันจันทร์มาโรงเรียนเอาและเจอเพื่อนเฮ้ยแกดูบีดเอ็กยังโอ้แกดูดากันบอลหรือยันฉากนั้นน่ะคุณลิลินตายแล้วโดนเพื่อนสปอยอย่างเงี้ย อารมณ์นั้นนะครับเรื่องนี้มันตายกันหลายรอบมันไม่ต้องไม่นับครับจนนับจนไม่อยากนับแล้วกันซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าในสมัยนู้นก็ที่บอกว่ามันก็จะวนๆอย่างที่ว่าเนาะจะมีทั้งอนิเมะมังงะไลฟ์แอคชั่นบางครั้งเราก็จะได้เห็นอย่างจิบันในเวอร์ชั่นมังงะที่แบบอาจจะเคยมีแบบอาจจะถูกลิขสิทธิ์หรือไม่ถูกก็แล้วแต่ในยุคนู้นเลยก็จะเห็นมาตอน2ตอนแล้วก็จะถูกแม็กรวมมาเล่มที่มันมีดราก้อนบอลอยู่ในนั้นบางครั้งเราจะเห็นเป็นซุนโกคูอยู่กับโดราเอมอนในสักเรื่องนึงเรื่องนี้น่าจะมีคนเคยเห็นผ่านตากันไปบ้างเป็นซุนโกคูกับโดราเอมอนขึ้นโดราเอมอนอะไรนะใช้คอปเตอร์แม่ไผ่บินซุนโกคูขี่เมฆตามเมื่อก่อนเคยคิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันจริงๆนะสมัยที่ยังไม่เคยมีความรู้ว่าเฮ้ยอ๋อมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆแล้วคือเขามีการวาดดาวลงไปแล้วมันเขียนถ่ายแล้วขายเป็นเล่มแล้วเราก็ซื้อมาอ่านโดยที่เราไม่รู้แต่มันมีอะไรเล็กๆนี่มันมีพาร์ทที่มาเจอกันอันนั้นออฟฟิเชียลใช่ไหมมีพาร์ทพิเศษที่มาเจอกันอันนั้นออฟฟิเชียลแต่ไอที่ผมเจอนั้นมันไม่ออฟฟิเชียลไงแล้วหลังจากอันนั้นมันไม่ใช่ออฟฟิเชียลอันนั้นมันมั่วเลยล่ะมันมีอยู่ยุคนึงที่แม้กระทั่งโดเรมอนยังมีไดโรมอนใครรู้จักบ้างไดโรมอนทานุกิป่ะสีแดงมันเป็นตัวทานุกิสีแดงอารมณ์แบบเรียนแบบเขียนใช่ของเกาหลีป่ะครับของไทยของไทยนี่แหละครับคนไทยนี่ครับคืออยู่ข้างหน้าเลยครับไดโรมอนตัวแดงมันมีจริงคือยุคตั้งแต่ตอนที่ทำการ์ตูนมาคนไทยที่ทำการ์ตูนก็ยังมีความรู้สึกอยากจะลองเขียนดูบ้างมันมีทุกยุคแหละใช่ไหมมันไม่ใช่แค่เป็นแค่ผู้เสพอย่างเดียวบางคนก็อยากเขียนการ์ตูนอยากเล่าการ์ตูนแต่การที่เขียนการ์ตูนที่คนไม่รู้จักเลยกับเขียนแบบนี้เริ่มต้นแบบนี้อย่างน้อยคนก็ยังลองซื้ออ่านดูบ้างกันใช่ไหมครับโอ้เวลาผ่านไปเร็วนี่เรายังไม่จบยุคอดีตเลยยังเลยขอสรุปก่อนเนี่ยอย่างในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก่อนจะถึงปัจจุบันเนี่ยทั้งพี่นันหรือน้องบูเนี่ยมีเรื่องอะไรที่ประทับใจคือแบบ the best อะbest สุดของพี่ยังไงก็ต้องเป็นโดราเอมอนโดราเอมอนเพราะพี่โตมากับโดราเอมอนเลยมองอ่านโดราเอมอนมาตั้งแต่เล่มแรกจนโอ้โหคุณคิดดูดิยุคนั้นเนี่ยถ้าเป็นฉบับออริจินอลจริงๆมีกี่เล่มครับพี่ออริจินอลจริงๆเนี่ย42เนอะเอาตามลิขสิทธิ์นะที่ตัดตอนอาจารย์คัดกรองอะไรเรียบร้อยจนถึงปัจจุบันตอนนี้มี42ไม่รวมภาคพิเศษอะไรต่างๆซึ่งเยอะมากอันนั้นมันต้องไปรวมมาเอาฉบับธรรมดาแต่มากกว่านั้นก่อนหน้านั้นเนี่ยมีเยอะกว่านั้นเยอะเหรอครับเนื่องจากว่าตอนที่อาจารย์เขียนเนี่ยแกเขียนอันนี้ไม่ใช่อนิเมะนะมันเป็นมังงะนะใช่แต่รู้เป็นเกตไว้ก็คืออาจารย์เขียนหลายสำนักพิมพ์มากโคโรอันหนึ่งเสร็จปั๊บฮิตอ่ะสำนักพิมพ์นี้ก็มาขอให้เขียนสำนักพิมพ์นี้ให้เขียนรวมทั้งหมด5สำนักพิมพ์แล้วทีนี้การรวบรวมต้นฉบับมันก็เลยยากเพราะว่าอันนี้ลิขสิทธิ์ของอันนี้อันนี้ลิขสิทธิ์ของอันนี้ผมเพิ่งรู้เลยเนี่ยเพราะนั้นช่วงแรกๆเนี่ยถามว่ามีต้นฉบับที่หลงไหมจนปัจจุบันยังมีต้นฉบับที่หลงที่แบบเราอ่านใน42เล่มแล้วเนี่ยไปเจอตอนที่เราไม่เจอก็มีใช่เพราะว่าเป็นรวมเล่มใหญ่บางทีผมไปซื้อมาตอนนี้ไม่เคยอ่านใช่สุดท้ายเนี่ยก็คือเข้าไปรวมเป็นเล่มใหญ่บ้างไปรวมคือหลังจากที่ได้ลิขสิทธิ์มาแล้วก็ค่อยๆรวบรวมให้ได้มากที่สุดอ่ะแต่พูดถึงโดราเอมอนก็ดีเลยครับมันโดราเอมอนเนี่ยนับเป็นหนังญี่ปุ่นที่มีภาคเขาเรียกว่าภาคต่อเยอะที่สุดปัจจุบัน39แล้วผมไม่รู้ผมนับตกหล่นหรือเปล่าพี่นันชอบภาคไหนที่สุดที่เป็นภาคหนังลงภาคที่ชอบที่สุดเหรอชอบ3ภาคเอาสุดๆเลยนะชอบ3ภาคภาคแรกคือเรื่องของไดโนเสาร์ของโนบิตะอันนี้คือ first impression ยังไงมันเป็น first impression จริงๆอ่ะมันไอ้ภาคนั้นคือมันคล้ายๆตัวเนซี่ใช่ไหมไอ้ตัวไดโนเสาร์ไอ้ตัวพิสเกตใช่พิสเกตซึ่ง1เป็น first impression 2มันเป็นเรื่องของไดโนเสาร์มันบวกเข้าไปเด็กๆชอบไดโนเสาร์ทุกคนถูกไหม3คือความรักความผูกพันระหว่างโนบิตะกับพิสเกตโอ้โหมันเป็นสัตว์เลี้ยงมันพีคมากอ่ะความรู้สึกแบบอะไรเนี่ยแล้วก็แบบเขาผูกเรื่องจังหวะได้ดีมันไม่ใช่เรื่องของการที่เด็กๆแก้ปัญหากันเองเด็กๆพยายามแก้ปัญหาแต่จุดท้ายเนี่ยเขาตบท้ายอะไรทำแพทเทิร์นตำรวจการเวลามาจัดการตอนจุดท้ายเขายังสอนองค์ประกอบคือองค์ประกอบของเพื่อนที่ช่วยเหลือกันมันมีความขัดแย้งกันในนั้นระหว่างเพื่อนบ่นว่ากันด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติทำให้เรารู้สึกว่าเออมันบอกทุกอย่างครบแล้วเขาก็ไม่ได้ทิ้งผู้ใหญ่
ทำให้เด็กคือการ์ตูนหลายๆเรื่องหลายๆภาคเนี่ยจะทิ้งผู้ใหญ่ออกไปมีแต่โลกของเด็กแต่จริงๆแล้วองค์ประกอบของ World ที่ในฐานะที่พี่โตแล้วเนี่ยพี่เลยยิ่งชอบตอนพิเศษของไดโนเสาร์เพราะว่ามันครอบคลุมทั้งหมดครอบคลุมทั้งหมดมันมีคำครอบครัวมีทุกอย่างนั่นภาคแรกพี่บอกมี3 2เนี่ยคือภาคหุ่นยนต์ภาคหุ่นยนต์ผมจำได้หุ่นยนต์นี่ทำกี่ครั้งก็2ครั้ง3ที่จริงภาคไอ้พีสเกตก็2ครั้งมาแล้วเหมือนกันพีสเกตก็2ครับหุ่นยนต์หุ่นยนต์นี่ชอบทั้ง2อันเลยจะของเก่าของใหม่ของใหม่ก็ทำชอบมากเลยนะเพลงก็โอ้โหโคตรเพราะนะแล้วอันที่3นะครับอันที่3ไม่ทายต้องไอ้สัตว์ผสมเนี่ยแผ่นดินญี่ปุ่นไม่อันที่3เนี่ยประทับใจที่ต้องประทับใจเพราะว่าเป็นเรื่องแรกที่ได้ดูที่ญี่ปุ่นอ้าวเรื่องอะไรครับเกาะมหาสมบัติโอ้ฉายปีนี้พอดีโฆษณาให้เขาเลยอย่างนั้นน่ะที่เป็นโจรสลัดใช่ไหมใช่โอ้โหเดี๋ยวฉายลงปลายปีนี้แหละในประเทศไทยอันนั้นเป็นครั้งแรกที่ได้ดูญี่ปุ่นไม่รู้เรื่องหรอกภาษาญี่ปุ่นตอนนั้นยังไม่เข้าหัวเลยแต่ฉันสนุกฉันอินแค่ดูท่าทางของตัวละครก็สนุกแล้วใช่เพราะนั้นมันก็เป็นอิมเพรสชันอีกแบบนึงที่เราไปดูโหมันรู้สึกออริจินอลมากเลยได้ดูที่นู่นแล้วโดเรมอนมันดีอย่างมันได้ทุกเพศทุกวัยใช่อ่ะน้องบูบ้างล่ะเรื่องไหนประทับใจถ้าให้เลือก the bestThe base ใช่ไหมครับที่อยู่ในความทรงจำจนถึงทุกวันนี้ก็น่าจะเป็นแดนไอ้ไดตลุยแดนเวทมนต์ไดตลุยแดนเวทมนต์ครับผมก็คือ Dragon Quest นั่นแหละที่เป็นภาคของไดนะครับในยุคนู้นน่าจะเคยได้ดูอนิเมะอยู่นิดหน่อยแล้วก็เน้นไปทางมังงะซะมากกว่าแต่อนิเมะมันทำไม่จบใช่ไหมทำไม่จบครับผมเห็นเท่าที่ดูทำออกมาไม่ค่อยเท่าไหร่ด้วยแต่ด้วยความเหมือนกับว่าด้วยความที่ก็อย่างที่ว่าครับมันมีพื้นฐานมาจากมังงะอยู่ส่วนหนึ่งก็คือตัวไดเองด้วยแล้วก็ด้วยเนื้อเรื่องที่กว่าผมจะมาอ่านจบจริงๆอ่ะโตแล้ว เพราะว่าตอนนั้นมันกระจายเดี๋ยวไปเป็นเล่มแยกเล่มใหญ่บ้างไปผสมตรงนู่นตรงนี้แล้วก็จะดูแล้วก็เอาประต่อปุ๊บพอมาถึงอายุที่พอเราหาหนังสือกลับมาอ่านได้อีกครั้งนึงแล้วก็เหมือนกับแบบไปเปิดเหมือนปรับเปิดไทม์แคปซูลอ่ะที่แบบว่าในที่เราฝังเอาไว้เงี้ยเปิดปุ๊บอ๋อนี่ไงความทรงจำก็อ่านวันเดียว30กว่าเล่มจบอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อยู่ในความประทับใจด้วยความที่อาจจะเป็นเรื่องราวของการผจญภัยและตัวละครที่ชอบสุดในเรื่องคือป๊อปโอ้ชอบตัวเดียวกันเลยป๊อปใช่ครับป๊อปเขามีความเป็นมนุษย์ที่สุดเป็นคนธรรมดามากเป็นคนที่ถ้าเทียบกันแล้วถ้าเทียบไปแบบเหมือนกับถ้าเป็นนักเรียนในโรงเรียนนะไดเนี่ยเหมือนเด็กที่มีพรสวรรค์เหมือนเด็กเส้นเป็นลูกคนนั้นคนนี้มาก่อนค่อยๆเก่งขึ้นมาเรื่อยๆก็จริงแต่ป๊อปเนี่ยธรรมดาเลยชาวบ้านไม่ได้มีบอกว่าเป็นเอ้ยอดีตจอมเวทชื่อยิ่งใหญ่ไม่เป็นคนธรรมดาแถมช่วงแรกโคตรลูเซอร์เลยครับลูเซอร์มากมากหญิงจีบหญิงก็หนีเขาก็ไม่กล้าทิ้งเพื่อนทิ้งเพื่อนกลัวตายยอมแพ้ทุกอย่างไม่มีความกล้าไม่มีอะไรเลยทุกอย่างมาครบหมดป๊อตวิ่งหนีก็เคยร้องไห้กระเซิงกระเซิงเฟลทุกอย่างแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเขาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกแบบนั้นแต่ในที่สุดเอาชนะความรู้สึกแบบนั้นแล้วกลับมาช่วยเพื่อนอะไรพวกนี้ชอบตอนสุดท้ายที่แบบว่าสุดท้ายป๊อปคือสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญใช่ครับตอนแรกเขาเข้าใจว่าความสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญคือไดแต่ไม่ใช่เป็นป๊อปแล้วป๊อปนี่แหละต้องเหมือนกับเป็นกลายเป็นคีย์แมนของเกม ในการต่อสู้กับจอมมารโอ้พูดแล้วขนลุกใช่โอ้โหเรื่องนี้ขอบอกเลยว่าแนะนำให้ดูไปหาอ่านไปหาอ่านนะครับผมอ่ะเรามาปัจจุบันมากดีกว่าเราพูดอดีตกันไปเยอะปัจจุบันเราดูแอนิเมะได้แบบหลากหลายช่องทางมากอ่ะอย่างเช่นของ Dream Express เนี่ยเขามีแอปพลิเคชันดู Flickr ใช่อันนี้ก็มี channel ให้ดูเขาดูฟรีกันแล้วดูเมื่อไหร่ก็ได้ฮะแล้วพี่นันหรือบู๊ปัจจุบันดูแอนิเมะทางไหนบ้างตอนนี้นะช่องทางไหนบ้างหลักๆคือ Netflix 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 เนี่ยเอามารวมเยอะมากนี่ดูอ่ะเนี่ยหันไปดูเด็กๆเนี่ยยิ้มกว้างเลยดูทุกเรื่องตาเยิ้มดูอะไรซึ่งดีมากเพราะว่า Netflix ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปสมัยก่อนเราต้องมานั่งรอดูเวลาทีวีอ๋อเวลานี้เท่านั้นถึงได้ดูแล้วเป็นเวลาถ้าเกิดพ่อไม่ว่างแล้วจะไปดูกับลูกได้ยังไงเราทำงานแล้วถ้าพลาดแล้วดูยังไงใช่แต่วิดีโอออนดีมานด์ทำให้เรามีเวลาที่นั่งดูพร้อมๆกับลูกได้การ์ตูนนี่แนะนำอย่างนะครับผู้ปกครองเนี่ยถ้าให้ลูกดูนั่งดูกับลูกต้องนั่งดูถ้านั่งดูกับลูกเนี่ยจะดีมากๆแล้วไม่จำกัดอายุด้วยอันนี้เรื่องนี้เคยคุยกับกระต้องแล้วว่าให้ดูให้เด็กดูได้เมื่อไหร่คุณให้เด็กดูได้ตลอดเวลามีข้อแม้อย่างเดียวคุณต้องนั่งอยู่ข้างๆเขาห้ามปล่อยเขาไว้กับมือถือห้ามปล่อยเขาไว้กับแท็บเล็ตเปิดทีวีดูพร้อมกันใช่ดูได้ตลอดจริงๆมันทุกอย่างอะถ้าเกิดผู้ใหญ่นั่งอยู่ข้างๆจะบอกได้ว่า
ตรงเนี้ยเขาทำเพราะอะไรเด็กจะไม่ misunderstanding เด็กจะรับสารได้อย่างถูกต้องหรือบางเรื่องที่มันเรื่องที่แบบอย่างเงี้ยตัวเอกต้องเจอวิกฤตต้องเจออารมณ์แบบนี้แล้วเขากลับไปแก้ไขถ้าเกิดผู้ใหญ่มาสรุปเรื่องราวให้ฟังเขาจะเก็ตไม่งั้นเขาจะเป็นจำอยู่เมมโมรี่พาร์ทที่ประทับใจแค่พาร์ทเดียวซึ่งอาจจะไม่ใช่สารที่ถูกต้องก็ได้แต่ถ้าเกิดเรานั่งอยู่ข้างๆเขาเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่กว่าครับเราสามารถช่วยได้เอาเรื่องที่เขาสนใจมาสอนเรื่องชีวิตได้หมดเลยอันนี้คือไคลแม็กซ์เพราะว่าอะไรเวลาเราคุยกับเด็กเขาจะคุยกับเราเหรอครับเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มายกเอาเรื่องที่เขาดูนั่นแหละมายกตัวอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเราเข้าใจเรื่องที่นี้แล้วเอาเรื่องนั้นเห็นไหมเนี่ยตัวละครตัวนี้ทำอย่างนี้เลยเนี่ย มันเกิดแรงจูงใจเพราะเขามีความสนใจเขาก็คิดตามเราเราตะล่อมเขามาสู่เนื้อหาที่เราจะอยากสอนเขาได้ด้วยครับนะคือถามว่าดีไหมดีมีสาระเมื่อผู้ปกครองอยู่ด้วยเมื่อผู้ปกครองด้วยแล้วน้องบู๊ดูจากไหนยังดู DVD อยู่ไหม VCD DVD อยู่ไหมยังดูอยู่นะยังดูอยู่นะใช่ก็ถ้ามีออกมาแล้วกันถ้ามีออกมาให้ซื้อให้ได้เก็บสะสมนะไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นบูเลคอลเลกชันหรือ DVD ก็แล้วแต่ถ้ามีโอกาสผมก็จะซื้อเก็บอยู่แล้วนะฮะแต่โดยเอาแบบช่องทางปัจจุบันทันด่วนแล้วกันและปัจจุบันก็ไม่ต่างกับพี่นันเท่าไหร่ก็คือดู Netflix แล้วก็ Freezer เนี่ยแหละของทาง Dex นะครับผมก็คือยังแนะนำว่าควรเก็บควรเก็บครับผมใช่เพราะว่าเวลาเราดู Netflix หรืออะไรก็ตามวันนึงก็อาจจะเอาออกไปใช่มันมีลิขสิทธิ์จำกัดเวลาแต่ถ้าเรื่องที่เราชอบเนี่ยเราอยากจะดูเมื่อไหร่เนี่ยเราควรเก็บแล้วเราเปิดดูได้เสมออันนี้มันคือฟีลลิ่งส่วนตัวละเป็นเรื่องของการสะสมเรื่องที่เราชอบแล้วถ้าสะสมพี่ยังเลือกสะสมเขาเรียกว่าเป็นไฟล์ดิจิตอลหรือต้องเป็นฮาร์ดคอปปี้เช่นแบบว่าแผ่นซีดีหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือสะสมเป็นแผ่นซีดีอันแรกเนี่ยสะสมเป็นแผ่นซีดีเพราะต้นฉบับมาอย่างนั้นแต่ปัจจุบันมันก็มีซื้อแบบฮาร์ดคอปปี้ก็มีเอ้ยผิดไฟล์ดิจิตอลก็มีก็เป็นไฟล์ดิจิตอลก็เก็บคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเก็บทั้งคู่เพื่ออะไรรู้ป่ะเราต้องแบ็กอัพมันไม่สามารถจะยืนยันได้เลยว่าไอ้นี่มันจะแผ่นพังไปเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราเก็บเป็นแบ็กอัพอันนี้เก็บอันนึงแล้วก็แบ็กอัพในนี้อันนึงด้วยเพื่อที่ว่าการันตีว่าวันนึงที่เราอยากจะดูหรืออยากให้ใครดูเรามานั่งเปิดดูได้เลยไม่ใช่มาเปิดเสร็จปั๊บแผ่นเสียครับหมดอายุไปแล้วอะไรเงี้ยไม่มีอะไรการันตีอุปกรณ์พวกนี้ได้เลยอ่ะและในปัจจุบันเนี่ยที่จริงเราเห็นโรงภาพยนตร์เนี่ยที่นำอนิเมะมาฉายเยอะขึ้นเรื่อยๆที่จริงอันนี้มันเกิดจากปรากฏการณ์อันนึงของหนังเรื่องนึงหนังเรื่อง Your Name ทั้งคู่มีโอกาสได้ดูหนังเรื่อง Your Name มั้ยครับเรียบร้อยดูเรียบร้อยทำไมในถ้าผมลองพูดในมุมที่แบบไม่เคยดูทำไม Your Name ถึงกลายเป็นหนังอนิเมะที่แบบไม่ว่าที่ไหนในญี่ปุ่นในอเมริการวมถึงในประเทศไทยเรื่องนี้เป็นอนิเมะฉายลงที่ทำเงินเยอะสุดทำไมครับเอาน้องบุ๊กก่อนอ่ะมันทำไมมันถึงแบบเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้แปลกแตกต่างอย่าสปอยนะโอเคด้วยความที่ต้องเท้าความกลับไปนิดนึงแล้วกันนะครับผมด้วยความที่เป็นผลงานของคุณชินไคมาโกโตะถ้าเป็นคนสายดูอนิเมะอยู่แล้วผมเชื่อว่าโดยเฉพาะคนที่ชอบดูสายอนิเมะสายดราม่าน่าจะรู้จักอยู่เรื่องหนึ่งก็คือ5 cm per second ครับผมซึ่งเรื่องนี้คนที่ดูแล้วเก็ตก็จะโอ้ช้ำใจตับแตกตายกันไปข้างหนึ่งคือมันเป็นอนิเมะที่ดราม่ามากแต่ถ้าเกิดดูแล้วคิดตามไม่ทันอ่ะก็จะงงๆหน่อยโดยเฉพาะเรื่องเก่าๆถ้าเกิดย้อนไปก่อนหน้านั้นของอาจารย์ผลงานนี้คือเขาจะละเมียดในเรื่องของการเล่าเรื่องหรือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในซิมโบลิกที่ซ่อนอยู่ในเรื่องตลอดเวลาอยู่แล้วนะฮะพอมาเป็น Your Name ด้วยความที่ Your Name เนี่ยเป็นน่าจะเป็นงานแรกของเขาเลยผมใช้คำนี้ดีกว่าที่ดูแล้วย่อยง่ายมากๆย่อยง่ายซึ่งเอาง่ายๆกระแสบ้านเราส่วนนึงอะครับผมเชื่อว่าคนที่ชอบดูหนังจริงๆเพราะมันธรรมดามากเลยนะผู้ชายผู้หญิงสลับร่างกันแต่มันเจ๋งตรงที่ว่ามันมีเรื่องของไทม์ลูปเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องและไอ้ลูปเวลาเนี้ยเขาดันทำให้มันอธิบายได้ง่ายและพอดีกับช่วงยุคสมัยอาจจะเป็นช่วงปลายปีตอนนู้นที่เข้ามาฉายเนี่ยตรงกับช่วงเวลาที่เป็นหนัง GTS บ้านเราบูมอะไรครับถ้าเกิดในต่างประเทศนี่ผมไม่รู้นะว่าเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดในประเทศไทยด้วยความที่ทุกคนอาจจะเคยดูหนัง GTH มาหมดแล้วอย่างเช่นของอะไรนะ ATM เอ่ยรถไฟฟ้ามหานครแล้วก็เรื่อยมาอะไรเงี้ยที่มันจะเป็นกลิ่นอายเดียวกันถ้าเกิดผมให้ผมเปรียบเทียบความรู้สึกผมอ่ะผมเหมือนกับเราได้ดูหนัง GTH ในเวอร์ชั่นอนิเมะญี่ปุ่นซึ่งมันฟิลกู๊ดเหมือนกันฟิลกู๊ดไหมฟิลกู๊ดเป็นน่าจะเป็นเรื่องแรกที่เขาจบเคลียร์
คือจริงๆแล้วตอนแรกผมดูในโรงครั้งแรกเลยนะผมดูถึงฉากก่อนหน้านั้นไม่เคยจบเคลียร์เลยแล้วไม่บอกว่าเมื่อก่อนหน้านั้นไม่เคยจบเคลียร์เลยมาโกโตะนี่ก็มีการลักษณะการทำอนิเมะที่เป็นซิกเนเจอร์มากเพราะว่าเอาจริงอย่างคนรอบตัวผมบางคนเขาแบบหนังไม่ต้องอนิเมะอะหนังอะไรจบไม่เคลียร์มันเหมือนอะไรนะเหมือนโอ้ยพูดไม่ดีอุจจาระไม่สุดอะคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆงานของเขาอะหลายๆคนจะเป็นแนวก็คืออย่างน้อยตอนจบขอให้ฟินกลับบ้านอารมณ์ประมาณนั้นแค่นั้นแหละแล้วพี่นันได้ดูในโรงได้ไปดูคนเดียวหรือพาครอบครัวไปดูด้วยใช่ๆดูทั้งบ้านดูทั้งบ้านเลยดูทั้งบ้านบ้านนี้ไม่ต้องถามเรื่องไหนชอบเพราะมันดูทุกเรื่องอยู่แล้วมีเวลาว่างไปดูหมดแต่ว่าเรื่องนี้ดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยที่เรากำลังจะเดี๋ยวเราจะฉายเนี่ยใช่ทีนี้ยูเนมเนี่ยถ้าเกิดมาพูดถึงนะเรื่องแรกปูพูดแล้วคือพุ่มกลับเนี่ยพุ่มกลับเป็นคนที่มีซิกเนเจอร์ในการทำใครดูสไตล์แกมารู้อยู่แล้วพอเห็นไอ้ตันนี่กระทำมายังไงก็ต้องรอดูเพราะนั้นนั่นหมายความว่าเขามีแฟนอยู่แล้วมีแฟนคลับมีฐานคลับอยู่แล้วมีจุดเริ่มต้นหัวเชื้ออยู่แล้วสิ่งที่ดีส่วนที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของการปรับปรุงจุดด้อยของตัวผู้กำกับเองเพราะว่าผู้กำกับเองตอนแรกมาเนี่ยมันได้แนวแต่ไม่ได้ตลาดส่วนผสมที่ลงตัวของโยเนมคือมันทั้งสองอย่างลงตัวถามว่ามันลงตัวได้ยังไงเพราะว่ามันยังเป็นแนวแบบคล้ายๆแบบเดิมมีลายเซ็นเขาอยู่คือบอกได้เลยใครดูซิกเนเจอร์ของมังกรโตนี่คือมันต้องชีตครับมันต้องชีตความสามารถแกล้ำลึกมากในการทำให้ชีตครับและการผูกเรื่องของแกตรงเนี้ยของโยเนมเนี่ยมีเสน่ห์ข้อแรกเลยนะสิ่งที่มีข้อเสน่ห์คืออาจารย์โมโตะทำเขาจะต้องสร้างข้อจำกัดขึ้นมาเสมอข้อจำกัดอะไรที่ได้ 100% ของตายเนี่ยเราไม่รู้สึกพิเศษแต่ถ้าเกิด 1% โอ้โหกว่าจะได้มาฟินไหมฟิน 0.01% ฟินรีดจน 0.01% ประมาณนั้นเลย เดี๋ยวต้องไปพิสูจน์กันเดี๋ยวพิสูจน์ความหวังความรู้สึกเนี่ยคือแบบมันจะได้ไหมจะได้ไหมเนี่ยมันโยนเข้ามาในหัวใจอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือใครไอ้ซิกเนเจอร์ของแกการเล่นกับข้อจำกัดแบบนี้นี่คือเสน่ห์ที่ดีมากๆเพราะว่ามันทำให้ผู้ชมต้องลุ้นติดตามครับตลาดเนี่ยเป็นเรื่องปกติของผู้ชายผู้หญิงแต่ว่าส่วนผสมของความลงตัวส่วนที่สองก็คืออะไรแกผสมลองนึกถึงเมนูสักจานหนึ่งนะครับเป็นข้าวคุกกะปิแล้วกันข้าวคุกกะปิสังเกตว่าข้าวคุกกะปิมันจะมีหลายอย่างผสมกันในนั้นเพราะกินรวมกันแล้วถึงจะลงตัวรวมกันถึงอร่อยยูเนมมีอะไรยูเนมมีความซับซ้อนของการเวลาถูกไหมครับแต่ความซับซ้อนของการเวลาโยงเกี่ยวกับอะไรโยงไปเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเก่าแก่โยงจากวิทยาศาสตร์กลับไปเรื่องของความเชื่อซึ่งมันมาสอดคล้องกันปมของมันเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่านางเอกไม่มีพันธุกรรมมาจากคุณยายที่แบบมีความสามารถแบบนี้เนี่ยก็จะไม่เกิดเรื่องนี้พระเอกก็จะไม่เข้ามาผูกพันเรื่องนี้เลยถูกไหมอันนี้เรื่องหนึ่งคือแกผูกมาแล้วแล้วก็มีถ่ายทอดประเพณีที่แบบดูเรียบง่ายของญี่ปุ่นออกมาทำให้มันดูรู้สึกว่าโอ้มันคลาสสิกมากเลยแบบเป็นเมืองเล็กๆ เป็นประเพณีเก่าแก่อะไรเงี้ยในขณะเดียวกันดาวตกโอ้โหมันเป็นเรื่องของไซไฟถูกป่ะเอามาประสานกันแบบลงตัวสิ่งที่สำคัญที่สุดคือที่แกไม่ทิ้งปกติแกจะเล่นแค่คนสองคนดูอย่างห่างกันแค่มันไอ้การเล่นแค่คน2คนน่ะโลกมันแคบไงแต่ยูเนมขยายยูเนมมันขยายไม่ใช่แค่คน2คนยังมีวงเล็กของเพื่อนที่เข้ามาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเชื่อแล้วก็ร่วมมือวงใหญ่ออกไปก็คือในเมืองนั้นของคนที่จะมีโอกาสจะรอดชีวิตมันมีฮิวแมนิตี้เข้าไปอีกการลุ้นของมันเนี่ยมันมีระดับมีลุ้นหลายระดับที่เอาไปผสมผสานกันอันนี้อยากให้ดูนะครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือส่วนผสมที่ลงตัวมันหมายความว่าอาจารย์โมโกโตะเนี่ยจริงๆแกโฟกัสมากเลยสมัยก่อนเนี่ยก็จะโฟกัสแค่นิดเดียวเล็กๆเจาะเรื่องคือไม่งั้นมันจะไม่แน่นแต่พอเป็นหนังเสร็จปั๊บคราวนี้มันกว้างขึ้นมาเห็นผู้คนเห็นความเชื่อเห็นความต่างๆเห็นความขัดแย้งระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กอยู่ในนี้หมดแต่มันขมวดออกมาด้วยการเวลาที่มันขมวดสั้นลงและที่เจ็บจี้ที่สุดที่บอกว่าขีดจำกัดเนี่ยกระทั่งชื่อยังจำกันไม่ได้
โอ้โหความรักแบบไหนกันเลยชื่อ Your Name เลยใช่คือมันเหมือนจะสมหวังแต่มันโอกาสจะสมหวังมันจะสมหวังไหมเนี่ยอ่ะต้องไปลุ้นกันคุณลุ้นจนแบบไปลุ้นกันเดี๋ยวเราพูดมากไม่ได้เดี๋ยวสปอยสุดท้ายแล้วครับอ่ะเราพูดถึงอดีตปัจจุบันมาครบแล้วในอนาคตคิดว่าวงการแอนิเมะเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาเรียกว่าเคยมีข่าวแบบหลายสตูดิโอก็เริ่มขาดทุนหรือคนทำน้อยหรือแบบแต่ละเรื่องใช้นานหรืออะไรอย่างนี้คิดว่าพี่นันหรือน้องบูคิดว่าในอนาคตวงการแอนิเมะจะเป็นยังไงอนิเมะจริงๆเนี่ยในอนาคตมันจะถูกแบ่งเป็น 3-4 ทางครับทางแรกเนี่ยอย่างที่ตอนนี้ยังยืนอยู่ก็คืออย่างจิบิเห็นไหมครับจิบิเขายังเป็น 2D อยู่เสมอแนวทางแน่นอนแนวทางแน่นอนอย่างเลตเตอร์ที่เพิ่งผ่านไปที่เพิ่งทำกับทางฝรั่งเศสทางนั้นไปเนี่ยก็คือคุณจะเห็นอารมณ์เหมือนอะไรเจ้าชายน้อยใช่หน้าตาเหมือนคุณดูเสร็จปั๊บคุณจะต้องคิดถึงเจ้าชายน้อยหนังเรื่องนี้เพราะลายเส้นมาแนวเดียวกันเลยแล้วมันอาร์ตมากภาพถูกไหมนั่นคืองานแนว 2D เขาไม่สนละอนาคตเป็นยังไงไม่รู้แต่นี่คืองานศิลปะของฉันอันนี้เมทแบบของฉันอันนี้แม้ญี่ปุ่นยังเน้น2มิติอ่ะในอนาคตก็ยัง2มิติอยู่ไม่แน่อ่ะเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังเริ่มเห็นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นอนิเมะที่เป็น 3D มากขึ้นเรื่อยๆเช่น3D มากขึ้นเรื่อยๆลองนึกถึงSword Art Online คุณจะเริ่มเห็น VR ที่เข้ามาสู่ในโลกจริงกำลังนำเสนออะไรนำเสนอ VR ที่เข้ามาตอนภาคแรกเนี่ยเข้ามาในโลก VR ล่าสุดเนี่ย VR ออกมาอยู่ในโลกของเราแล้วถ้าต่อไปเอาเราเข้าไปอยู่ใน VR ที่แบบมอง360องศาเหมือนอยู่ในตัวละครดูการ์ตูนแบบ360องศาคุณไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้เหรออาจจะได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปแทนที่ตัวเองความสามารถของคอมพิวเตอร์มันไปได้ไกลมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหนัง360องศาก็เคยทำมาแล้วเพราะนั้นถ้าเกิดเขาจะปรับเป็น VR เมื่อไหร่มิวสิกวิดีโอ360องศามีแล้วแต่หนัง360แล้วเผลอๆหนังแบบนี้ในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกได้ก็ได้เพราะว่าการที่คุณไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยคุณอยู่ในหนังเนี่ยคุณไปอยู่จุดไหนก็ได้แปลว่าคุณอยู่จุดนี้และจุดนั้นคุณจะมองภาพไม่เหมือนกันคุณอาจจะหนังเรื่องเดียวกันแต่ไม่ซ้ำกันนี่เริ่มจินตนาการแล้วนะในฐานะที่เราก็เป็นสายจินตนาการที่ถูกสร้างขึ้นมาครับเราก็จินตนาการไปเรื่อยๆเพราะนั้นโอกาสที่กำลังคาดหวังก็คือสักประมาณใน10ปีนี้มีโอกาสได้ดูอนิเมะที่เป็น VR แล้วน้องบู๊ล่ะคิดว่าในอนิเมะในอนาคตมันจะมีอะไรแปลกใหม่เพิ่มเติมหรือว่ามันจะลดความนิยมลงเพิ่มขึ้นลงไหมในมุมมองของผมนะก็น่าจะไม่ต่างกับพี่นันเท่าไหร่นะครับผมด้วยความที่มันอาจจะมีจุดเริ่มต้นอย่างเกมมาแล้วในปัจจุบันอย่างเช่นเราอาจจะเคยเล่นเกม VR กันแล้วช่วงนี้มีขยับตัวได้จริงขยับตัวได้จริงอะไรอย่างงี้ใครที่อาจจะเคยที่เล่น PlayStation VR ก็แล้วแต่นะครับผมแล้วก็อย่างตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเขาก็พัฒนาเพื่อให้เราได้มีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นไปอีกแน่นอนในส่วนของอนิเมะก็คงไม่ต่างจากพี่นันนะก็คือเราอาจจะมีการให้ได้ร่วมชมเหมือนกับมีประสบการณ์ที่เข้าไปอยู่ในนั้นมากขึ้นเหมือนอารมณ์แบบเราไปดูหนัง 4DX อ่ะครับมีน้ําสาดมีลมพัดใช่ครับอารมณ์แบบไปดู Justice League แล้วแบบจังหวะแฟดวิ่งปึ๊บมาแฟดแป๊บเฮ้ยได้ฮะจังหวะควาแมนมาปึ๊บน้ําเต็มหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะอารมณ์นั้นก็คือจะทําให้มีการประสบการณ์ร่วมกับเรื่องนั้นๆที่ดูมากที่สุดก็อย่างยกเคสก็น่าจะคล้ายๆกันก็อย่าง SAO สอดหลายภาคล่าสุด Original Scaleที่พูดถึงมันเปลี่ยนจาก VR ที่ทุกคนใส่กันแล้วพัฒนาออกมาขึ้นมาเพื่อให้ออกมาเป็น AR ครับอย่างทุกวันนี้อ่านการ์ตูนหรือทำอะไรก็แล้วแต่ทุกวันนี้ครับอย่างเล่นเกมก็ได้มันจะมีระบบ AR เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วให้เอาระบบไปสแกนแล้วก็ถ่ายขึ้นมาปุ๊บเป็นตัวละครขึ้นมาเอาง่ายๆครับอย่างเกมล่าสุดเลยเกมอะไรครับThe Idol Master Cinderella Girl Starlight Stage คือ The Last Stage เนี่ยแหละนะครับตอนนี้เขามีฟังก์ชันใหม่ให้เราได้รู้สึกเหมือนมีไอดอลเนี่ยตัวละคร 2D 2D ในเกมเนี่ยกลายเป็น 3D มายืนในฉากจริงๆโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเอาโค้ดอะไรไปวางอะไรถ้าเกิดบริษัทในส่วนของโทรศัพท์มันรองรับระบบก็หมายความว่าตอนนี้ถ้าเกิดสมมติผมเอาโทรศัพท์มาตั้งปุ๊บผมถ่ายเข้าไปตรงเนี้ยจะมีไอดอลยืนอยู่แล้วก็เราสามารถไปถ่ายรูปคู่กับไอดอลได้หรืออาจจะดูว่าไอดอลคนนี้เต้นอะไรยังไงได้ซึ่งมันก็ทำให้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นและทำให้เราได้เห็นว่ามันกำลังจะมีนะในเรื่องของทำให้เกิดประสบการณ์ที่เราได้มีส่วนร่วมกับสื่อบันเทิงนั้นๆมากขึ้นซึ่งอนิเมะเองก็น่าจะไปในทิศทางนั้นเหมือนกันน่าจะไม่ต่างกันครับนี่ก็เป็นข้อคิดเห็นนะครับผมจาก
ูรูนะครับด้านวงการแอนิเมะนะครับผมก็ตอนนี้หลายคนคงอยากดูภาพยนตร์เรื่อง Your Name แล้วเดี๋ยวเราจะฉายเรื่องนี้ต่อไปนะครับก็วันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องบูนะครับแล้วก็พี่นันด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราเตรียมชมภาพยนตร์เรื่อง Your Name หลับตาฝันถึงชื่อเธอได้เลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ